สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันพุธที่26กันยายน2555ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะโรงค่ะ6นาฬิกาครับกลับมาพบกับเรื่องเล่าเช้านี้เหมือนเช่นเคยนะครับมาถึงข่าวของเพื่อนสาวของกาก้าคุณเป้ยปานเวทปานวาดปานวาดนะคะหลังจากที่ได้แต่งงานนะครับเมื่อต้นปีเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนะคะผมตอนนี้ก็ท้องได้คือตอนนี้อุ้มท้องได้7 เดือนกว่าจะเข้า8เดือนแล้วนะคะผมก็ต้องบอกก่อนว่าลูกเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนนั้นเนี่ยที่ไม่ออกมาพบนักข่าวเพราะว่าคุณหมอห้ามมันยังเป็นช่วงอันตรายแต่ตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนสาวของหนูก็กล่าวคำโปรยหวานให้กับนักข่าวว่าคิดถึงพี่นักข่าวก็เลยมาออกงานฉันเชื่อเธอหรอกเธออย่าคิดนึกว่าฉันไม่รู้จักเธอเป้ยปั่นว่าหลังก็แสดงความยินดีด้วยนะครับคือลูกชายอันเดอร์ซาวแล้วนะครับผมอุลตร้าแมนแล้วไม่ใช่ฟังเสียงดูฟังเสียงดูตัวไปเรียนไปเข้าคอร์สฝึกคุณแม่อะไรเงี้ยเตรียมรับลูกน้อยจริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าแบบมหัศจรรย์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป้ยก็ดีใจมากก็เรียนรู้ที่จะทำทุกๆอย่างนะคะเพื่อเขานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การแบบเดินเหินการแบบกินการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามแต่มันคิดมากขึ้นนะคะแล้ววางแผนว่าจะต้องอะไรยังไงมีการดูโรงเรียนแล้วเพราะว่าเด็กปีนี้คลอดเยอะใช่คือคิดหลายอย่างแม่ของคุณป๊อปก็อยากให้มีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงแต่ก็ต้องดูก่อนค่ะต้องดูก่อนเดี๋ยวขอเลี้ยงคนนี้ให้ดีก่อนไม่ทำไมท้องขนาดนี้แล้วสวยมากหน้ายังใสแต่ว่าท้องใหญ่มากนะท้องเป้ยใหญ่มากคือหน้าเท่าเดิมหน้าเป๊ะเลยหน้ายังเป๊ะอยู่ก็ต้องบอกกันว่าคือหนูเนี่ยตามอินสตาแกรมเป้ยอยู่นะครับเป้ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าพร้อมที่เป็นแม่ของคนไม่อ่ะพร้อมที่เป็นแม่บางคนพร้อมเป็นแม่คนก็พร้อมไม่ใช่พร้อมจะเป็นแม่ของคนคือหนูบอกว่าอย่างที่บอกว่าบางคนเนี่ยเป็นแม่โดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้มีความเตรียมพร้อมอะไรแต่สำหรับเป้ยเนี่ยเตรียมพร้อมจัดเต็มเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ล่าสุดมีข่าวว่าฝารมีนะฮะคุณป๊อปก็เตรียมรับขวัญลูกชายบ้านหลังราคาแล้วไม่ต่ำกว่า10 ล้านแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดว่าจะอยู่ที่ไหนจะจริงไม่จริงก็เดี๋ยวเจอเป้ยก็ถามกันดูขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวหนูด้วยนะครับแต่นี่ขึ้นมา15 กิโล15 กิโลแต่ว่าหน้ายังเป๊ะอยู่นะคือขึ้นเนี่ยท้องตรงลูกนะท้องเนี่ยท้องตรงนี้ไม่รู้ว่าอ้วนด้วยเอ้ยคือไม่ท้องด้วยแล้วก็กินแล้วไม่ถ่ายหรือเปล่าพอแล้วสนิทกันเป็นพูดขนาดนี้สวัสดีค่ะ